ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม Wuthering Wave วันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปล่าบอสลับทั้ง15ตัวกันบอสลับที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะไม่ใช่เหล่าบอสที่มันจะโชว์ตามแมปนะครับแต่ว่าจะเป็นบอสที่มันจะซ่อนตัวอยู่ทั่วของแมปของเกมนี้เลยนะเราต้องไปทำการเดินตามหาเองส่วนจุดเริ่มต้นของคลิปนี้เนี่ยก็มาจากการที่ผมได้ไปทำการสำรวจแมปแล้วก็เจอมอนที่มันมีออร่าแปลกๆพอผมได้ทำการฆ่ามันไปแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมันเนี่ยไอ้มอนเหล่านี้นะครับผมมันจะเป็นมอนที่มีมาตั้งแต่ตอนโค้ดเบต้าเทสรอบที่2แล้วนะซึ่งตอนเบต้าเทสรอบที่2เนี่ยเวลาที่เราทำการฆ่ามอนเหล่านี้หรือว่าบอสลับเหล่านี้ได้เนี่ยเราจะดรอปเอ็กโคนะครับผมที่เป็นสีทอง5ดาว 100% นะแต่ว่าพอตัวเกมเปิดจริงแล้วนะครับหลังจากการที่เราเนี่ยฆ่าบอสลับพวกนั้นแล้วมันจะไม่ได้การันตีการดรอปเอ็กโคที่เป็นสีทอง5ดาวแบบ 100% แล้วมันจะมีการสุ่มนะครับผมได้สีม่วงที่เป็นสีดาวแล้วก็สีทองนะแต่ผมก็มองว่ามันคุ้มค่าในการหามากๆส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Wandering Wave หรือว่าเกม Back Cover Mobile ที่ถูกกว่าเติมเองผมก็ขอแนะนำร้าน Elastic Shop เติมถูกกว่าเติมเองในเกมปลอดภัยการันตีไม่มีรีฟัน 100% มีทีมงานแอดมินดูแลตลอดทางร้านเปิดบริการมา4ปีและร้านเนี่ยก็ได้จดทะเบียนการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมายส่วนช่องทางการติดต่อสามารถแอดไลน์แอดอีลาสติกช็อปมีแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะติดต่อผ่านอินบ็อกซ์แฟนเพจก็ได้เหมือนกันลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปนะครับและแน่นอนว่าบอลลับทั้ง15ตัวเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปทำการเดินหาทั่วแมปจนเจอครบทุกตัวนะผมได้ใช้เว็บเกนชินแมปที่ได้มีการทำแมปของเกม Wuthering Wave นะแล้วก็ได้ทำการติ๊กในส่วนของบอสนะครับผมแล้วก็ได้ไล่หาดูว่าในส่วนไหนของบอสนะครับผมที่มันเป็นบอสลับอยู่บ้างนั่นเองนะครับจากบอสทั้งหมด32ตัวนะครับผมก็จะมีเพียงแค่15ตัวเท่านั้นที่จะเป็นบอสลับที่ซ่อนอยู่ตามแมปก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปดูกันที่บอสตัวแรกกันดีกว่านะครับผมว่ามันอยู่จุดไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มไล่กันตั้งแต่เหนือสุดของแมปโซนทะเลทรายแล้วคอยไล่ลงไปด้านล่างดีกว่านะครับผมก็สับโซนบนสุดโซนทะเลทรายเนี่ยจะมีบอสลับอยู่2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็จะอยู่ตรงนี้นะสามารถกดมาร์กแล้วก็กดแท็กวิ่งไปหาได้เลยหรือว่าใครขี้เกียจเนี่ยสามารถวิ่งตามผมได้เลยนะให้เราทำการฟาสต์ทาวเวลมาตรงที่แคมโอวอตนะครับเอาแล้วผมก็ลืมบอกไปนะครับผมว่าบอสลับเนี่ยมันจะมีตั้งแต่บอสลับเลเวลประมาณ20นะครับผม25 50อะไรพวกนี้นะไปยันบอสลับที่มีเลเวล120เลยคือบอสลับต่อให้มันจะเลเวลมากกว่าเราขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ว่าเราสามารถสู้ได้นะสำหรับเกมนี้ขอเพียงแค่เราเนี่ยไม่โดนดาเมจก็พอนะโดยเฉพาะถ้าใครที่เล่นเกมแนวโซแนวเซอร์คิโรอะไรมาก่อนเนี่ยบอสในเกมนี้มันแพรี่ได้นะครับบอกได้เลยว่าขอแค่เราเล่นแบบโนดาเมจนะครับฆ่าได้แน่นอนนะแต่ว่ามันอาจจะช้าหน่อยตรงที่ดาเมจของเรานะครับผมมันจะตีบอสเข้าค่อนข้างเบาก็ยกตัวอย่างเช่นบอสข้างหน้าที่เราจะไปเจอนะครับก็จะเป็นบอสที่มีเลเวลอยู่ที่85แต่ผมได้ลองสู้ดูแล้วนะครับผมสู้สบายๆมากเลยนะก็เดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูแล้วกันนะครับว่าบอสมันไม่ได้สู้ยากนะอย่าเพิ่งเห็นเวลเยอะแล้วกลัวนะครับท้อแท้ว่าจะเอาอะไรไปสู้นะขอแค่หลบบอสก่อนนะครับดูว่าสกิลไหนที่เราต้องหลบสกิลไหนที่เราสามารถทำการแพรี่ได้นะครับอย่างเช่นสกิลนี้นะครับผมเราแพรี่ได้แล้วก็เข้าไปตีได้เลยนะก็เห็นได้ว่าจะลดเกรดบอสด้วยแล้วก็แพรี่ต่อครับอันนี้ไม่ยากนะแต่ผมจะไม่ขอทำการสู้ต่อแล้วกันเดี๋ยวมันจะเสียเวลาคลิปเราไปหาบอสตัวที่2กันดีกว่านะครับสำหรับบอสตัวที่2เนี่ยมันก็จะอยู่จุดนี้นะครับผมกดแท็กไปได้เลยนะแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการวาร์ปมาที่จุดวาร์ปตรงนี้ได้เลยบอสมันจะอยู่บนทางด่วนนะครับก็บอสชุดนี้เนี่ยมันจะมีหมด3ตัวด้วยกันนะจะเป็นบอสป้ายไฟจราจรนะครับมี3ตัวเวล120เอ้ยไม่ใช่120สิเวล60 3ตัวนั่นเองนะเดี๋ยวผมลองสกิลดูหน่อยว่าเข้าขนาดไหนก็น่าจะสู้ได้สบายๆเหมือนกันนะครับสำหรับบอสตรงจุดนี้นะเพราะไม่โดนวันฮิตคิวด้วยนะแต่ว่าก็อาจจะยากหน่อยเพราะมันมี3ตัวนี่แหละครับเราต้องมาคอยหลบไอ้ลูกบอลที่มันยิงออกมาก็เดี๋ยวเราไปบอสตัวที่3กันดีกว่าก็ในโซนทะเลทรายเนี่ยจะมีเพียงแค่บอสลับ2ตัวเท่านั้นเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาที่โซนข้างล่างต่อครับโซนด้านล่างเนี่ยก็จะมีบอสทั้งหมดอยู่ที่3ตัวด้วยกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่บอสตัวที่3กันก่อนนะครับก็จะเป็นบอสตัวนี้เป็นบอสจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยทำคลิปนี้ออกมาให้เราทำการวาร์ปมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการหันหลังกลับไปนะบอสมันจะอยู่ข้างล่างนี้นี่แหละครับแต่ว่าผมได้ทำการฆ่าบอสตัวนี้ไปก่อนแล้วนะคือตอนแรกเห็นมันแปลกๆก็ลองตีดูตีไปตีมามันดันตายซะงั้นนะทั้งที่เวลมันก็อยู่ที่ประมาณ 40-50 นะมันจะเดินอยู่ตรงนี้สามารถฆ่าทิ้งได้เลยไปต่อที่บอสตัวที่4นะครับก็จะเป็นบอสตัวนี้กดแท็กได้เลยนะซึ่งบอสตัวนี้ผมก็ได้ทำการฆ่าไปแล้วเหมือนกันนะครับให้เราวาร์ปมาที่ตรงนี้มันเป็นบอสที่เลเวลอยู่ที่ประมาณ 20-25 เท่านั้นเองนะเป็นบอสลดซึ่งผมก็ได้ทำการฆ่าแล้วก็ได้รับมันมาเป็นเอ็กโคเป็นที่เรียบร้อยนะนี่นะครับผมเจ้าบอสตัวนี้ที่มันตายไปนะก็ดรอปมาเป็นเอ็กโคสีม่วง
ก็เดี๋ยววิ่งไปให้ดูนะครับผมว่าลานบอสมันเกิดตรงไหนถ้าบอสมันยังไม่ตายมันก็จะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นี่แหละครับสามารถมาฆ่าได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะในการหาเอ็กโค4ดาวขึ้นไปแบบฟรีๆส่วนบอสตัวที่5เนี่ยมันจะอยู่ริมฝั่งเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะกดแท็กไว้แล้วก็ทำการวาร์ปมาได้เลยวิ่งตามจุดที่เราแท็กไปได้เลยนะครับบอสจะอยู่ริมหาดเลยหน้าตาของบอสตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวขอเช็คเลเวลสักหน่อยแล้วกันอันนี้เลเวล40นะครับผมสามารถฆ่าได้แบบสบายๆเลยสำหรับในส่วนของตรงกลางหรือว่าตรงแมปนี้ก็หมดแล้วนะครับมีเพียงแค่3ตัวเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูโซนแมปทางซ้ายกันต่อนะครับแมปทางซ้ายเนี่ยจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะอยู่ข้างๆเมืองกินโจเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอลลับตัวที่6นะครับก็ให้เราทำการวาร์ปมาได้เลยวิ่งตามแท็กไปได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นบอสอีกหนึ่งตัวที่เวลน้อยเราสามารถฆ่าได้เลยนะแต่ว่าตรงนี้มุมกล้องผมมันน่าจะไปล็อกมอนนะครับก็เลยทำให้มันหันข้างแบบนี้บอสมันก็จะนอนอยู่ตรงซากโครงกระดูกมังกรนะไม่รู้กระดูกมังกรหรือเปล่าแต่น่าจะใช่แหละขอสกิลดูหน่อยว่าวิลเท่าไหร่วิล30เท่านั้นเองนะอันนี้ก็น่าจะคาบได้แบบสบายๆเลยสำหรับโซนนี้ก็จะมีเป็นแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอสตัวที่7กันบอสตัวที่7เนี่ยผมก็จะขอพามาจุดนี้ละกันนะจะไปหาบอสที่พาไปหาได้ยากที่สุดก่อนนะครับก็จะเป็นจุดนี้ให้เราวาร์ปมาที่ตรงนี้นะและก็ทำการวิ่งไปจุดที่เราแท็กได้เลยนะครับไอ้บอสตัวนี้มันอาจจะซับซ้อนนะครับผมแล้วก็น่าจะซับซ้อนมากที่สุดแล้วนะในการไปหามันเพราะมันต้องมีการลงไปทั้งใต้ดินนะครับผมมีการใส่รหัสผ่านในการเปิดประตูเพื่อไปเจอกับบอสมาถึงตรงนี้เนี่ยตอนแรกมันจะมีหินนะครับผมเราสามารถทำการทำลายได้นะและพอเราทำลายได้แล้วนะครับเราจะเจอกับรหัสผ่านนั่นเองนะเราสามารถทำการไขรหัสผ่านได้ที่ตรงนี้มีคำใบ้บอกอยู่แต่ว่าไม่ต้องเสียเวลาหรอกครับเดี๋ยวผมจะบอกคำใบ้เลยแล้วกันพอเราเดินมาถึงตรงนี้นะครับมาครั้งแรกเนี่ยประตูมันจะปิดอยู่นะให้เรามาทำการกดใช้เครื่องตรงนี้นะครับเพื่อทำการใส่รหัสซึ่งรหัสก็คือ24แล้วก็57นะพอใส่รหัสเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการวิ่งเข้ามาต่อได้เลยเป็นบอสลับที่ลับสมชื่อจริงๆนะสำหรับบอสตัวนี้แล้วก็เลี้ยวขวานะครับบอสจะนอนอยู่จะเป็นบอสแมงป่องนะมีเลเวล70นะครับผมมีทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันเราไปกันที่บอสตัวที่8กันต่อนะก็จะมาที่บอสตัวนี้นะครับกดแท็กไปแล้วก็วาร์ปมาที่จุดเดิมได้เลยบอสตัวที่8เนี่ยหาไม่ยากเหมือนบอสตัวที่7นะคือบอสทุกตัวที่เป็นบอสลับนะครับไม่มีบอสตัวไหนหายากเท่าบอสตัวที่7อีกแล้วตอนนี้ก็ไปต่อครับก็แนะนำนะครับผมให้หานะครับผมเอ็กโคที่เป็นไรเดอร์อันนี้มาติด ID ไว้แล้วกันนะผมมองว่ามีประโยชน์มากๆเลยเวลาที่เราทำการสำรวจแมปบอสมันจะอยู่ตรงซากโครงกระดูกตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ตัวนะเลเวล60ทั้งคู่ตรงนี้เราน่าจะโซโล่ได้แบบสบายได้สบายนะครับน่าจะไม่โดนสกิลเดียวตายต่อไปก็จะเป็นบอสที่อยู่บนตึกสูงนะครับก่อนที่เราจะมาทำการหาบอสลับตัวนี้ได้เนี่ยผมแนะนำให้เราทำการเคลียร์เควสนะครับผมไอคิวเควสอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะปลดล็อกตอนเลเวล10เป็นเควสสีเขียวนะแนะนำให้เคลียร์นะครับในการปลดล็อกในการตีบอสอินเฟอร์โนไรเดอร์ตัวนี้นะครับพอเราทำการเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาทำการหาบอสลับตัวนี้เพราะถ้าเราไม่เคลียร์เนี่ยมันจะไม่มีการต่อทางด่วนขึ้นไปเราไปสามารถหาบอสตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปหาบอสตัวนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปหาดาบนะครับผมดาบ4ดาวนะแบบฟรีๆด้วยจะขึ้นทางด่วนแล้วก็ขี่ไปได้เลยนะข้อควรระวังเวลาขึ้นทางด่วนเนี่ยก็อย่าตกถนนแล้วกันให้เราเดินทางมาเรื่อยนะครับตามถนนนะแล้วเราก็จะเห็นลมที่มันดันขึ้นไปข้างบนตึกตรงนั้นเราจะกระโดดไปตรงลมนั้นนะครับเพื่อขึ้นไปบนยอดตึกในการไปเอาดาบ4ดาวก่อนและคอยไปเอาบอสนะครับหรือว่าไปล่าบอสต่อนะบินไปได้เลยครับเดี๋ยวลมมันจะดันเราขึ้นไปเอง
ตรงนี้เนี่ยผมเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับถ้าใครมาครั้งแรกเนี่ยตอนที่เรามาครั้งแรกนะครับผมมันจะมีไอ้ก้อนกลมๆให้เราทำการเข้าไปเก็บได้นะครับพอเราเก็บแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับค่าสเตมินากลับคืนมานะมันจะช่วยเราสามารถทำการปีนตึกนี้ได้ง่ายขึ้นแต่ว่าตรงนี้เหมือนว่าผมน่าจะปีนลำบากนะเดี๋ยวต้องเกาะตึกให้ดีๆก่อนนะครับเพราะมันไม่มีสเตมินาคอยช่วยเสริมเกาะตึกได้แล้วก็วิ่งไปเลยครับน่าจะสเตมินาไม่หมดล็อกตรงนี้เราต้องทำการขึ้นไปต่อนะเดี๋ยวผมขอรอสเตมินาก่อนแล้วกันวิ่งขึ้นไปครับจริงๆถ้ามาครั้งแรกมันจะง่ายกว่านี้เพราะมันจะมีสเตมินาตามตึกนะครับให้เราเก็บอยู่ก็พอมาถึงเราก็จะเจอกับดาบ4ดาวนะครับผมที่ปักลงกับพื้นตรงนี้นะก็ให้ทำการกดหยิบมาได้เลยนะครับก็จะเป็นดาบที่สามารถเอาไปใส่กับตัวละครอย่างกาวชโลได้อยู่นะครับแต่ว่าออฟลองมันเป็นเดฟเปอร์เซ็นต์ก็เลยไม่ค่อยมีคนนิยมใช้เท่าไหร่แต่ว่าสามารถใส่ได้เดี๋ยวผมขอหาทางลงจากตึกก่อนนะตรงนี้น่าจะลงได้บอสมันจะอยู่ไอ้ตรงแดงๆตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปแล้วก็เหยียบจุดนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ทำการล่อนไปเลยนะจุดนี้ก็จะมีบอสนะครับอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันแต่ละตัวเลเวลจะอยู่ที่80นะตัวนี้ก็น่าจะตึงพอสมควรนะครับแล้วถ้าฆ่าได้ก็จะมีกล่องด้วยเอาเป็นว่าผมขอรีบวาร์ปก่อนจะเจอมอนตบตายตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บอสตัวที่10กันนะครับผมก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะจะเป็นโซนตรงแมปตรงนี้นะครับผมแมปลิงนะแมปบอสลิงตรงนี้จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับที่เป็นบอสลับให้เราทำการวาร์ปมาที่จุดนี้เพื่อมาหาบอสลับตัวนี้ก่อนแล้วกันวาร์ปมาแล้วก็ให้วิ่งไปจุดที่เราแท็กได้เลยนะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไอ้บอสลับตรงจุดนี้นะครับจะเลเวล100นะครับผมซึ่งเยอะมากๆเลยนะก็ถ้าเลเวล100แล้วมีหลายตัวเนี่ยถ้าใครที่ไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองก็แนะนำว่าอย่าสู้แล้วกันเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีกี่ตัวนะครับเลเวล100ทั้งหมด3ตัวนะก็โดนทีเดียวรับรองว่าตายได้แน่นอนนะครับเอาเป็นว่าถ้าจะสู้ก็ลองชวนเพื่อนมาสู้ดูแล้วกันนะครับน่าจะไหวรับมือกันคนละตัวไปจุดที่11กันดีกว่านะครับจุดที่11เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะใกล้ๆกันเลยวาร์ปมาที่เสาใหญ่ตรงนี้แล้วก็วิ่งไปได้เลยครับตามทางนะบอสตรงนี้มีทั้งหมด4ตัวนะครับตัวละวิว90ก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเราอยากลองก็มาลองได้นะครับเดี๋ยวเราไปหาบอสตัวที่12กันต่อนะใกล้เลื่อนลงมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนล่างสุดของแมปแล้วนะบอสที่12เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เราทำการวาร์ปมาที่เสาตรงนี้ได้เลยบอสตัวนี้จะอยู่ใกล้จุดวาร์ปนะครับก็เลยหาไม่ยากนะจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับตัว1เนี่ยก็จะเวล110เพราะงั้นก็น่าจะตึงมือมากๆถ้าใครจะมาโค่นแล้วก็เป็นบอสนกบ้วงที่ผมได้ทำการแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเลือกมันมาเป็นเอ็กโคนั่นเองนะพอถ้าเราไม่เลือกมันมาเป็นเอ็กโคเนี่ยเราต้องมาฆ่ามันที่เวล110ซึ่งการที่จะฆ่ามันได้ก็น่าจะยากพอสมควรแล้วครับมาตัวเดียวก็หนักแล้วนะมา2ตัวเราต้องหลบถึง2สกิลนะครับเพราะงั้นถ้าอยากจะสู้กับมันจริงๆเนี่ยแนะนำชวนเพื่อนมาดีกว่านะครับน่าจะง่ายขึ้นเยอะต่อไปก็ไปกันที่บอสตัวที่13นะครับก็จะหยุดจุดนี้นะอยู่ตรงใกล้อีเวนต์ประตูทองของเรานั่นแหละครับก็กดแท็กไปได้เลยถ้าใครที่เปิดวาร์ปจุดแถวนี้แล้วก็สามารถวาร์ปได้นะครับแต่ผมยังไม่ได้เปิดวาร์ปแถวนั้นผมก็ขอวาร์ปมาที่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็วิ่งไปจุดที่เราแท็กได้เลยบอสที่เราจะมาเจอเนี่ยก็จะเป็นไอ้บอสหมีตัวนี้นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันน่าจะเป็นบอสลับที่เวลเยอะที่สุดแล้วนะครับตื่นขึ้นมาสิหมีเวลอยู่ที่120นะครับผมโคตรจะเยอะเลยนะแต่ว่ามีตัวเดียวเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะสู้ได้อยู่นะเราก็ไปต่อกันที่บอสตัวที่14แล้วก็ตัวที่15ตัวสุดท้ายกันนะครับให้เราทำการเลื่อนแมปขึ้นมานะบอสตัวที่14เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวที่15เนี่ยจะอยู่จุดนี้เดี๋ยวเรามาหาตัวที่14ก่อนแล้วกันนะครับไปทำการวาร์ปมาที่จุดนี้แล้วก็ทำการปีนขึ้นหน้าผาไปได้เลยนะบอสมันจะอยู่ด้านบนหน้าผานะครับเ
นี่ก็จะเป็นบอสตัวที่14นะจะเป็นหมูนะครับซึ่งมีเพียงแค่เลเวล50เท่านั้นมา3ตัวผมคิดว่าเราน่าจะรับมือได้สบายๆเลยเราก็ไปหาบอสตัวสุดท้ายกันดีกว่านะครับก็จะอยู่ริมทะเลตรงนี้เลยนะให้เราทำการกดแท็กแล้วก็วาร์ปมาที่วาร์ปใหญ่ตรงนี้ได้เลยก็วิ่งตามที่เราแท็กไปได้เลยครับอันนี้เหมือนว่าจะเป็นบอสหมาป่านะขอดูเลเวลสักหน่อยแล้วกันเลเวล40เท่านั้นนะก็สามารถฆ่าได้เลยนะครับการล่าบอสลับเหล่านี้นอกจากเราจะได้รับเอ็กโคมาแล้วเนี่ยเราก็ยังได้รับแอคิวเมนต์ของทุกตัวละครทุกบอสลับที่เราฆ่าด้วยนะก็จะได้2ต่อเลยนะครับได้ทั้งเอ็กโคได้ทั้งแอคิวเมนต์แล้วก็จะได้เพชรกลับมานั่นเองนะส่วนเรื่องบอสลับเนี่ยมันเลเวลสูงเกินไปอย่าได้ไปกลัวนะครับเพราะว่าเกมนี้ถ้าเราฝึกสกิลเพลย์ฝึกการหลบดีๆหรือว่าฝึกการแพรี่ดีๆเนี่ยเราสามารถสู้บอสได้ทุกตัวนะครับต่อให้บอสจะเวลมากกว่าก็ตามนะผมมองว่าไอ้บอสลับพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างท้าทายเรามากๆเลยนะครับยิ่งเราได้สู้ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยก็บอกได้เลยว่าสนุกมากๆเหมือนกับเราเล่นเกมแนวโซอยู่เลยนะก็อย่าได้ไปกลัวแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าเราสู้ไม่ไหวจริงเนี่ยก็ลองชวนเพื่อนมาลุมตีบอสดูได้นะครับมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ถ้าใครอยากมันก็แนะนำหนึ่งๆไปเลยก็ได้ส่วนตัวคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ